สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะระหว่างที่เรากำลัง AFK Farm Magma Box กันอยู่ค่ะดูน้องกบสีงามๆอย่างอร่อยเลยโอ้โหนั่นไงฮะตบตบร่วงมาตบตบร่วงมาได้บ็อกแสงอยู่แล้วโอ้โหก็สองลังแล้วนะสำหรับ Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะแต่ในวันนี้มิวไม่ได้มาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack Create Above and Beyond ค่ะเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดท้ายของ Create Above and Beyond แล้วเพราะเราจะ move on ค่ะไปเล่น Mod Create ที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เป็น Create 2022ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.1 มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเราไปชมกันเลยค่ะ Create Team ค่ะได้ทำตัว Present นำเสนอให้เราดูจำนวน5นาทีค่ะเราก็จะนั่งดูแล้วเหมือนเดิมค่ะสไตล์ของ Mod Create การทำเค้ก1ก้อน มันต้องใช้อะไรบ้างโอ้โหต้นไม้เคลื่อนที่ได้ค่ะประตูเปิดอัตโนมัติได้อันเนี้ยมีใน Minecraft เอ้ยไม่มีใน Create ประตูเปิดโอ้รางรถไฟใหม่ตู้รถไฟแบบนี้มันยังไม่เคยมีใช่ไหมเอ้ยมันก็มีนะคะมันไม่ใช่ตู้รถไฟนั่นคือรถไฟแบบบิ้วเองค่ะโอ้เฮ้ยแต่รางรถไฟอะน่าจะเป็นของใหม่อะโอ้โหล้อแต่ล้อไม่มีแน่ๆใน Minecraft Create Version เดิมค่ะตอนนี้เขากำลังบดแป้งโอ้โหการมุกสิ่งก่อสร้างค่ะอันนี้ใช้เวลาทำนานนะบอกเลยแล้วนี่ทำอะไรกำลังปั่นคนแป้งค่ะคนแป้งทำให้เป็นแป้งโดอะไรฟาร์มไม้ออโต้โอ้รถไฟว้าวอะไรคะเนี่ยมีที่ให้นั่งด้วยระบบเก็บของแบบเอียงๆค่ะอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นระบบขุดเหมืองแน่นอนขุดเหมืองค่ะต้องเป็นอย่างนั้นโอ้เอ้ยร่วง ร่วงลงมาเป็นรถใหญ่แดนแล้วแต่รางรถไฟแบบนี้มิวยังไม่เคยเห็นเลยนะแบบใหญ่ๆแบบนี้ค่ะโอ้เป็นรถนั่งเล่นนะข้างๆคีเปอร์เลยอะไปแล้ววิหารทะเลทรายเหรอหรืออะไรคะเนี่ยเอ๊ะส่งขึ้นด้านบนด้วยระบบอะไรเมื่อกี้มันมืดมองไม่ออกเลยค่ะน่าจะแค่ยกขึ้นมาเนาะตรงนี้มีน้องวัวมาน่าจะรีดนมวัวค่ะส่งวัวมารีดนมโอ้โหได้มาเป็นถังๆเลยค่ะแล้วก็มาเทใส่ที่เก็บใช่ไหมนี่ไงถังเก็บนมถังใหญ่มากเลยเฮ้ยมิวกี้มันมีไอเทมเฟรมด้วยนี่ค่ะเป็นของบอสครีเอทเลยนะเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มน้ำผึ้งเอ๊ะเดี๋ยวมันมีท่อส่งน้ำผึ้งด้วยนะเมื่อกี้อ่ะอย่าบอกนะดูดน้ำผึ้งในท่อได้ด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นจีเนียนค่ะไม่ต้องตักไม่ต้องอะไรนี่อะไรเอ่ยบดน้ำตาลเนี่ยโอ้ส่งน้ำตาลขึ้นไปอันนี้เตาอะไรเนี่ยทำความร้อนไม่สามารถมองออกได้เลยมันอลังการมากแล้วก็ชุดเกราะค่ะโอ้โหการโยกเคลื่อนที่โอ้โหมึนได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยมาแล้วอะไรเอ่ยจุดนี้ขนส่งแป้งค่ะแป้งโดเดี๋ยวๆๆแล้วมีขวดกลิ้งด้วยอ่ะเมื่อกี้อ๋อนมวัวค่ะขนส่งแป้งขนส่งนมวัวโอ้มันจะยากอะไรขนาดนี้ค่ะการทำเค้กหนึ่งอันเนี่ยอันนี้อะไรไข่ไก่ค่ะโอ้ยส่งขนส่งไข่ไก่อีก พูดตรงๆนะถ้าทำเค้กในมดครีเอทมันง่ายมากอะมันไม่ต้องใช้ของขนาดนี้หรอกแต่นี่เน้นอลังการอะเน้นความว้าวโอ้ยังต้องเน้นไปอีก โอ้สุดจัดค่ะนี่ไงการคราฟเนี่ยแหละเรียบร้อย
ก็เนี่ยคืออันนี้จริงมันมีแค่ตรงนี้อ่ะมันก็คราบได้แล้วนะไอเทมกองรวมกันแล้วก็มีแค่นั้นไงเดี๋ยวนะอะไรเมื่อกี้ขนลงไปในลาวาไหนเค้กเราอยู่ไหนนี่ไงเค้กขนส่งมาแล้วโอ้โหนี่เลยค่ะ Create 2022ขอบคุณผู้สร้างค่ะที่สร้างมาให้เราได้เล่นกันเดี๋ยวจะไม่จบอ๋อนี่ไงทั้งผู้สร้างค่ะแล้วพวกผู้สนับสนุนเอ้ยต้องขอบคุณทุกคนเนี่ยที่ทำให้มันมี Minecraft Mod Create ที่น่าเล่นมากๆเลยนี่กลุ่มผู้สร้างกับผู้สนับสนุนใช่ไหมเต็มไปหมดค่ะแต่ว่าเราจะต้องดูเครดิตกับเขานิดหนึ่งเนาะอย่างน้อยก็นั่งดูเธอค่ะถ้าไม่มีคนกลุ่มเหล่านี้เราก็คงไม่มี Mod Create สนุกสนุกได้เล่นกันแต่ก่อนที่เราจะไปค่ะเราจะมาพาทัวร์แมปนี้แล้วก็แจกแมปกันก่อนก็เริ่มต้นอย่างแรกสุดเลยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่อย่างแรกนี่อย่างกลางๆท้ายๆเลยค่ะตรงนี้เป็นถังเก็บของเสียซึ่งก็คือมันเป็นน้ำของเสียเนาะยังไม่เต็มแทงค่ะแต่ตรงนู้นเต็มแทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก็บไว้เยอะมากของเสียที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรตรงนี้เป็นกระท่อมค่ะที่เราสร้างในตอนแรกแล้วก็มีการขยับขยายเพิ่มขึ้นนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นกระท่อมมาแต่ตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้กระท่อมนี้แล้วค่ะไอเทมที่เคยกองอยู่ตรงนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าเรานั้นเอามาเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะไอเทมทั้งหมดที่มีก็เลยอยู่ในนี้ยังไงล่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะก็พูดง่ายๆว่ามีแค่ดิสตรงนี้ค่ะก็สามารถจุไอเทมได้แบบมหาศาลแล้วตรงนี้เป็นฟาร์มข้าวนะเราสั่งหยุดทำงานไปแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการข้าวอะไรแล้วก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานยังไงล่ะข้าวไม่มีเพราะข้าวเอาออกไปแล้วเหลือแต่ซีดค่ะมาโรงนาข้างๆบ้านเราตรงนี้ตอนแรกเราก็ปลูกผักหลากหลายใช่ไหมไปๆมาๆค่ะก็ลองปลูกฟักทองให้เจ้าโกเลมน้อยเก็บดูซึ่งเป็นโกเลมฟางแต่โกเลมฟาร์มก็เดสมอลเล่ไปหมดแล้วเราเห็นนะนายเดสมอลเล่ก็คือตายนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้ตามที่คุณผู้ชมเห็นมันคืออะไรคะฟาร์มสาหร่ายค่ะเวอร์ชันหมุนปั่นเก็บสาหร่ายได้ดูนะหมุนมาแล้วเก็บแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะส่งไอเทมสาหร่ายปุ๊บประกบปากกันออกไปด้านนอกได้ด้วยสาหร่ายที่ได้มาค่ะก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นั่นเองซึ่งเราก็เอาออกไปเยอะแล้วเหมือนกันตรงนี้คืออะไรคะการปั่นความเร็วสูงตอนแรกมันเป็นระบบดูดลาวาค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีลาวาให้ดูดแล้วเพราะว่าดูดมาจนเกลี้ยงท่อหมดแล้วตรงนี้คืออะไรคะมันคือการส่งไอเทมค่ะจากใต้ดินลงมาบนดินมันก็จะเป็นหินแอนดีไซต์ไดออไรต์หรือว่าหินแกรนิตค่ะที่ถูกส่งขึ้นมาด้านบนเนาะในใต้บ้านของเราค่ะก็มีทางลงใต้ดินที่สร้างไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็ไม่คิดจะปรับปรุงมันเลยเพราะว่าการขึ้นลงมันก็ไม่ได้ลำบากอย่างนั้นก็ไปได้อะเดินได้ก็พอแล้วตรงนี้ก็เป็นประตูสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งมากๆเอ้ยตัวเองเราพาคุณผู้ชมทัวร์แมปอยู่นะตัวเองนั่นไงไปแล้วฮะมันแพ้น้ำอ่ะโอ้โหเกาะทองด้วยอ่ะตีให้โดนสิจ๊ะความสวยงามมันอยู่ตรงนี้นั่นเองเอาล่ะเราก็ลงมาเลยค่ะไต่เชือกลงไปยังด้านล่างสุดเลยตรงนี้คืออะไรคะสิ่งที่เราสร้างแบบเร่งรีบค่ะมันคือฟาร์มหินนั่นเองก็หยุดทำงานไปแล้วไงคะถ้าเริ่มต้นกระบวนการทำงานนี่เห็นไหมหินแกรนิตรอบนี้ได้หินไดออไรต์ค่ะก้อนหินก็ถูกขุดมาเรื่อยๆเป่าลมมาปุ๊บแล้วก็เข้าสู่ระบบส่งขึ้นไปยังด้านบนค่ะมันจะส่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงข้างบนสุดด้วยพลังลมนั่นเองนี่ค่ะท่อที่เราวางไว้ในการส่งไอเทมขึ้นไปยังด้านบนไอ้ดีไซน์ที่ได้มาตามท่อนี่ค่ะก็จะไหลตามท่อนี้ท่อนี้ปุ๊บไหลตามท่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบของเราตรงนี้จะเป็นโซนของการทำเมคานิซึมเทียร์หนึ่งเทียร์สองค่ะมันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเราจะเริ่มทีละอย่างกันแล้วกันค่ะสายพานที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสายพานที่เอาไว้ส่งถ่านเข้ามาในระบบค่ะถ่านนี่ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเพราะมันเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ได้อย่างอินฟินิตี้ค่ะที่เริ่มจากการตัดไม้มาเผาเป็นถ่านเริ่มจากที่มีในตรงนี้ค่ะคือการผลิตเรสโตนเริ่มจากการเอาหินอุกกาบาตค่ะมาบดตรงนู้นปุ๊บเอามาปั่นรวมกับน้ำใช่ไหมเราจะได้เป็นสีดำๆค่ะน้ำสีดำแล้วก็ส่งปุ๊บมาปั่นต่อคริสตัลค่ะที่มีการชาร์จประจุไฟมาแล้ว
ปั่นรวมกันค่ะจากสีดำก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วก็คริสตัลค่ะที่หมดประจุไฟแล้วใช่ไหมเขาก็จะถูกมาชาร์จประจุไฟใหม่ค่ะชาร์จเสร็จปุ๊บถูกส่งออกมาสังเกตค่ะจะมีออร่าเรืองแสงเขาไปปั่นต่อนี่คือการผลิตเรสโตนอย่างอินฟินิตี้ค่ะเรสโตนที่ได้มาก็ถูกส่งตามท่อมาเรื่อยๆปุ๊บแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเอามาเคลือบคริสตัลให้เป็นคริสตัลสีแดงเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะเรสโตนก็ถูกส่งผ่านไประบบผลิตตรงนู้นต่อมันคือการผลิตอะไรคะมิวก็แทบจำไม่ได้เหมือนกันมันมีหลายอย่างมากเลยค่ะแต่เราเริ่มจากคริสตัลสีแดงก่อนค่ะคริสตัลสีแดงปุ๊บนั่นไงเห็นไหมถูกส่งไปแล้วไหลตามสายพานมาถูกส่งไปปุ๊บไปไหนคะมาตรงนี้ค่ะประกอบรวมกันกับแผ่นเมคานิซึมค่ะนี่ไงล่ะมันจะกลายเป็นเมคานิซึมเทียร์2ค่ะเห็นไหมเรื่องประกอบได้เรื่อยๆค่ะตามของที่มีนี่คืออะไรค่ะมันคือฟาร์มหินค่ะจากหินถูกบด2ชั้นชั้นแรกบดเป็นกราเวลค่ะอีกชั้นหนึ่งบดต่อเพื่อให้ได้เป็นแสนในส่วนตรงนี้นั่นเองแล้วก็ผ่านการล้างด้วยไอ้น้ำค่ะก็จะได้เป็นเคลก็ถูกส่งมาค่ะแล้วก็มาผสมรวมกับสาหร่ายใช่ไหมเราจะได้เป็นอะไรคะนี่ค่ะที่อยู่ด้านหน้าของมันนี้มิวจำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าชื่ออะไรพอได้เป็นสิ่งนี้ปุ๊บเขาจะถูกปล่อยออกมาด้านล่างสุดค่ะแล้วก็ผ่านการเผาด้วยไฟอีกที่หนึ่งสิ่งที่เราได้ค่ะก็จะถูกนำมาปั่นรวมกับแอนดิไซต์ตรงนี้ในท้ายที่สุดมิวก็จะได้เป็นสิ่งนี้ค่ะแอนดิไซต์อร่อยนั่นเองจากแอนดิไซต์อร่อยก็ถูกส่งผ่านในท่อไปอีกแล้วแล้วก็เข้ามาที่เครื่องจักรค่ะซึ่งเป็นเครื่องประกอบนั่นยังไงล่ะตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยนี่คือการผลิตเหล็กแบบอัตโนมัติค่ะเริ่มต้นจากการผลิตคอบอลสโตนจากคอบอลสโตนค่ะผ่านการบดแล้วผ่านการล้างน้ำจากการบดการล้างน้ำมันจะมีโอกาสได้ของ3อย่างค่ะก็คือหินกราเวลใช่ไหมแล้วก็มีฟินค่ะแล้วก็มีเศษเหล็กน้อยๆเหล็กน้อยๆค่ะก็จะถูกส่งมานี่ๆพอครบ9อันเมื่อไหร่เขาก็จะถูกสตั๊มค่ะปุ๊บแล้วก็จะถูกส่งมาเก็บอย่างที่เก็บของค่ะตรงนั้นมีเหล็ก 2,500 แล้วก็ในนี้ค่ะมีเหล็กอีก 7,000 นั่นเองก็ผลิตเหล็กแบบออโต้จากเหล็กค่ะปุ๊บถูกส่งผ่านมาหลอมเหลวค่ะเป็นเหล็กเหลวกอบรวมกันกับคริสตัลสีแดงใช่ไหมเกินได้เป็นสิ่งนี้ค่ะที่เราต้องการอิเล็กตรอนทูบนั่นเองแล้วก็จะเข้ากระบวนการผลิตไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็เป็นโซนของการประกอบของอีกเช่นเคยในส่วนต่อมาตรงนี้คืออะไรคะฟาร์มไก่ค่ะใช้การฆ่าไก่โดยใช้เลื่อยค่ะที่อยู่ตรงนี้ก็คือไก่ที่โตแล้วเขาจะโดนเลื่อยค่ะแล้วก็โดนดาเมจแล้วก็จะตายท้ายที่สุดเราก็จะได้สิ่งนี้ค่ะเนื้อไก่ค่ะแล้วก็ขนไก่ที่ออกไปเกือบหมดแล้วนั่นเองและนี่ก็คือระบบการเลี้ยงไก่แบบง่ายๆค่ะไก่ออกไข่ลงในฮอปเปอร์เราก็จะได้ไข่ไก่แล้วจาก Minecraft Mod Pack นี้มีของหลายอย่างค่ะที่มันสามารถซื้อได้ด้วยเงินทั้งหน้านี้ค่ะเป็นของที่สามารถใช้เงินซื้อได้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยได้เวลาที่จะเป็นเจ้าสัวแล้วมิวก็เลยออกแบบสิ่งนี้มาค่ะมันคือฟาร์มข้าวค่ะเวอร์ชั่นเกี่ยวข้าวอัตโนมัติสีข้าวอัตโนมัติแถมยังขายข้าวอัตโนมัติเพื่อให้เราได้เงินมานั่นเองข้าวที่โตแล้วค่ะผ่านการเก็บเกี่ยวมาหมุนเรื่อยๆค่ะแล้วก็ส่งออกมาเลยจ้าพอส่งออกมาแล้วนี่ค่ะเอาข้าวค่ะไปผ่านการสีจากรวงข้าวเราก็จะได้เป็นเม็ดข้าวแล้วเม็ดข้าวค่ะก็ผ่านการบรรจุกระสอบปึ้งส่งออกมาเข้าในถังค่ะแล้วจากในถังก็จะถูกส่งมาขายที่เครื่องขายที่อยู่ตรงนี้นั่นเองท้ายสุดเราก็จะได้เงินค่ะซึ่งเหลือเพียงแค่นี้เองเพราะเอาเงินไปใช้หมดแล้วท้ายต่อมาค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารวยไม่พอนะมิวก็เลยทำฟาร์มเบอร์รี่นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อหาเงินก็เป็นฟาร์มเบอร์รี่ที่เก็บเกี่ยวแบบออโต้ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งเงินชั้นดีหาเงินมาช้อปปิ้งได้แบบเต็มที่ค่ะกลายเป็นทรัพยากรไม่ขาดแคลนเพราะรวยเงินนี่แหละรอดูการประกบกันค่ะปุ๊บส่งเบอร์รี่ออกเลยพอประกบกันเสร็จแล้วได้เวลาแล้วตัวเองหมุนเก็บรอบใหม่ค่ะแหล่งเงินทุนที่รวยมากๆตรงนี้ค่ะเห็นไหมเขาก็ทำงานได้จากเบอร์รี่ที่เราได้มาปุ๊บมันจะถูกส่งผ่านตามท่อนี้ค่ะมาเข้าสู่ระบบการขายไอเทมที่อยู่ในนี้ค่ะแลกเปลี่ยนจากเบอร์รี่เป็นเงินค่ะแล้วทำให้เรามีเงินอยู่ประมาณ 5,000 เองเหรอทำไมมีเงินแค่นี้
ม่ใช่ค่ะนี่คือถังที่2เงินส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นทองไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทองมันแพงมากตรงนี้เป็นเครื่องจักรที่กำลังหมุนอยู่มันคือการผลิตพลังงานค่ะพลังงานที่ได้จากถ่านนั่นเองถ้าเราเอาถ่านมาเผาค่ะมันจะได้เป็นพลังงานกลนและพลังงานกลนก็ถูกส่งออกไปค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะเมื่อเราเผาไม้ใช่ไหมมันได้เป็นถ่านถ่านก็ถูกส่งไปค่ะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกันนี่คือเครื่องสไตลิ่งไดนาโมค่ะเปลี่ยนจากถ่านเป็นพลังงานนั่นเองคุณผู้ชมเชื่อไหมคะแค่ฟาร์มไม้ค่ะที่ทำแค่นี้ก็สามารถที่จะได้ไม้มาแบบเยอะๆที่ใช้แบบไม่หวานไม่ไหวแล้วนะนี่คือความออโต้ของมันค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยและในวันที่เรายุ่งวุ่นวายกับฟาร์มเอ้ยโดนดาเมจวันที่ชีวิตวุ่นวายค่ะกลัวไม่มีข้าวกินก็เลยตัดสินใจทำส่วนนี้ขึ้นมามันคือข้าวออโต้ค่ะอาหารที่เราชอบมากที่สุดแซนด์วิชไข่ค่ะที่ทำได้ง่ายมากเลยเก็บเกี่ยวข้าวมาผ่านการบดค่ะจากนั้นผ่านการนวดให้เป็นแป้งโดแล้วก็ผ่านการเผาให้ได้เป็นขนมปังค่ะส่งขนมปังออกไปผสมกับไข่ดาวค่ะประกอบด้วยเครื่องปั่นตรงนี้เราจะได้เป็นแซนด์วิชไข่มาสุดท้ายเราก็มีข้าวกินแบบไม่ต้องทำอะไรแค่ยืนเฉยๆก็มีข้าวกินแล้วตอนนี้เราก็รอน้องไก่ใช่ไหมคะออกไข่มาปุ๊บผ่านการเผาเป็นไข่ดาวเนาะก็คือการทำไข่ดาวตรงนี้นั่นเองส่งออกมาเรื่อยๆค่ะประกบกันอีซี่ข้าวกินชิวๆเลยในส่วนตรงนี้เป็นการทำโซแซนเหลวค่ะโซแซนเหลวไม่ได้เกิดจากโซแซนนะแต่มันเกิดจากเถาวัลย์ค่ะเถาวัลย์ที่งอกขึ้นแล้วก็เถาวัลย์ที่ย้อยลงค่ะงอกขึ้นก็เป็นสีเขียวย้อยลงก็เป็นสีแดงเอามาบดรวมกันค่ะจะได้เป็นโซแซนเหลวและโซแซนเหลวก็ถูกส่งออกมาประกอบกันค่ะด้วยลาวากับโซแซนผสมรวมกันไปเรื่อยสุดท้ายเราก็ได้สิ่งนี้ค่ะInfernal Mechanism ค่ะหรือตัวอัปเกรดเครื่องจักรในเทียร์3นั่นเองเมื่อมันต้องใช้ลาวาเยอะเราก็เลยสร้างประตูเนเธอร์มาวาร์ปไปเลยค่ะดูดลาวาในโลกปกติมันมีอย่างจำกัดในเนเธอร์มันมีอย่างเยอะมากๆเลยตรงนี้เป็นเส้นทางที่ถูกไถด้วยเครื่องจักรแบบออโต้ใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมเห็นในพาร์ทก่อนก็จะพบว่ามันเป็นการไถที่ง่ายมากๆเดินลงไปที่นี่อ่ะลงมาโลดตรงนี้คืออะไรคะตอนแรกอ่ะมันมีบ่อลาวาอย่างเยอะตอนนี้สูบไปจนจะหมดอยู่แล้วก็เป็นการสูบลาวามาเพื่อใช้งานค่ะการส่งออกลาวาไปโลกปกติเราใช้ Ender Tank ค่ะส่งไอเทมเข้ามาในเนเธอร์เราใช้เป็น Ender Chest ค่ะส่งไอเทมได้1ชนิดเพื่อข้ามมิติค่ะข้ามไดเมนชั่นก็การสูบลาวาตอนนี้น่าจะหยุดสูบแล้วค่ะเพราะว่าเกลี้ยงสามารถที่จะย้ายบ่อไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นค่ะเพราะรวยแล้ววิ่งไปด้วยความเร็วแสงแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะนี่แหละคือเนเธอร์ใช้ประโยชน์อยู่แค่นี้เองมาตรงนี้ต่อมันคืออะไรคะโอ้โหก็มีหลายอย่างค่ะอย่างแรกสุดเป็นฟาร์มต้นไม้ที่สั่งหยุดการทำงานไปแล้วตรงนี้อ่ะเป็นการผลิตไม้เพื่อให้ได้ฐานแล้วจากฐานค่ะมาผ่านเครื่องนี้ไพโรไรเซอร์ค่ะเราจะได้เป็นน้ำมันครีโอโซดอีกส่วนหนึ่งเราจะได้เป็นฐานน้อยๆค่ะฐานน้อยๆก็ถูกส่งลงไปกลางด้วยระบบเครื่องจักรที่แสนจะวุ่นวายเอาล่ะในเมื่อเราผลิตพลังงานกลได้แล้วพลังงานกลอย่างแรกสุดเราใช้ในการผลิตก้อนหินตรงนี้ค่ะได้ก้อนหินมาปุ๊บบดด้วยพลังงานกลจากก้อนหินค่ะก็ผ่านการบดบดครั้งแรกสุดได้เป็นกราเวลมาเก็บไว้ตรงนี้เลยบดครั้งต่อมาค่ะได้เป็นฟินก็มาเก็บไว้แล้วก็จะได้เป็นเคลย์แล้วในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะได้แสนการบดที่ซ้ำซ้อนเรื่อยๆค่ะก็ได้ทรัพยากรที่หลากหลายมันก็มาเรื่อยๆนั่นเองและจากทรายค่ะมิวก็สั่งมาว่าทรายนะเอามาประกบคราฟรวมกันในตรงนี้ค่ะสแตนด์สโตนผ่านน้ำล้างใช่ไหมก็จะได้เป็นสิ่งนี้ค่ะลูกบอลทรายลูกบอลทรายที่มันเกิดมาก็สั่งทำลายในลาวาเลยเพราะมันเคยเกิดกรณีที่เกมค้างค่ะไอเทมดรอปที่พื้นเยอะเกินไปจากลูกบอลทรายก็มาผ่านตรงนี้เลยค่ะการร่อนพอร่อนปุ๊บมิวก็จะได้สิ่งนี้มาก็คือเศษทรายค่ะทรายช้างแล้วก็ทรายเหลวทรายเหลวส่งลงมาข้างล่างสุดค่ะตามท่อนี้ก็ประกบรวมกับสิ่งต่างๆค่ะประกอบรวมกันทรายเหลวมาทุบเขาทุบกับอะไรเอ่ยเขาทุบกับสิ่งนี้ค่ะถ่านที่ผ่านการล้างด้วยน้ำถ่านโคกที่เป็นแบบช้างๆคือต้องเคลือบน้ำก่อนแล้วถึงจะตัดได้ค่ะไม่งั้นมันจะมีฝุ่นละอองเยอะแล้วก็ส่งมาค่ะประกบรวมกับทรายเหลวท้ายที่สุดเราก็จะได้เป็นสิ่งนี้ค่ะซิลิคอนคอมเพลต์แล้วก็เผารวมกันสุดท้ายที่สุดก็ได้เป็นซิลิคอนค่ะที่ถูกส่งผ่านอินเนอร์เชสไปอยู่ไหนก็ไม่รู้
แล้วก็มีมากมายค่ะเครื่องจักรแล้วก็อีกหลายอย่างการสูบน้ำมาใช้งานโอ้โหอยู่นั่นยังไงล่ะน้ำมีอย่างอินฟินิตี้ค่ะเพราะว่าน้ำสามารถสูบได้อย่างเรื่อยๆไม่จำกัดนั่นเองสิ่งที่เราปลื้มสุดเห็นจะเป็นบ้านหลังนี้ค่ะตัวเองกลับบ้านกันเถอะเรารู้ว่าการทำบ้านที่เคลื่อนค่ะมันต้องใช้เวลาเพราะในการประกอบทุกส่วนทุกชิ้นเข้ามาในนี้ค่ะต้องอาศัยกาวไม่มีกาวค่ะมันจะไม่เดินเครื่องให้เรานั่นเองอย่างเช่นในส่วนตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามันมีกาวอยู่ใช่ไหมขนาดเนี้ยยังต้องประกบกาวทุกชิ้นเลยอ่ะมันก็ได้ความว้าวสุดท้ายเราก็ได้เป็นบ้านที่เคลื่อนที่มาลิฟต์บ้านค่ะขนส่งอุปกรณ์หรือเคลื่อนที่ก็ได้แต่สุดท้ายบินไปก็ไวกว่าแล้วในตรงนี้มันคืออะไรคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะมันคือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พลังของการระเบิดค่ะประกอบรวมไอเทมด้วยการระเบิดแต่ตอนนี้ของน่าจะเต็มค่ะมันก็เลยหยุดการทำงานไว้ก่อนก็คือตามได้ก็ตามที่ของลดลงค่ะจะมีการส่งระเบิดมาเพื่อให้ทำงานเลยนั่นเองอ่ะนั่นไงค่ะมาแล้วค่ะดรอปไอเทมมาประกอบรวมกันด้วยพลังระเบิดเนี่ยเมื่อประกอบจนเต็มเมื่อไหร่เขาก็จะหยุดระเบิดนั่นเองเอาละตัวเองพอแล้วเก็บไอเทมไปเลยค่ะอ่ะขนาดนี้ยังกระแสไฟยังไม่ทำงานค่ะแปลว่าต้องการไอเทมมากกว่านี้อ่ะกระแสไฟทำงานแล้วค่ะจืดเรียบร้อยหยุดทันทีค่ะไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นและนี่ก็คือ Minecraft Mod Create Above and Beyond เนี่ยถ้าคุณผู้ชมถามว่าส่วนนี้เป็นส่วนอะไรมันคือการผลิตของที่ดรอปจากมอดค่ะทั้ง Ender Pearl ทั้งกันพาวเดอร์แล้วก็ Bone Meal ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการผลิตหินค่ะแล้วก็การคราฟต์แบบออโต้ที่เราบอกว่าถ้าอยากได้เค้กอะไม่ยากแค่มีแท่นคราฟต์ตรงนี้ค่ะแล้วมีน้ำตาลมีไข่มีนมมันก็คราฟต์ได้แล้ว แต่อันนั้นที่เราเห็นในทีเซอร์ใช่ไหมคะหรือว่าเทรลเลอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เน้นความอลังการเป็นพิเศษตรงนี้เป็นการเคลือบไอเทมค่ะด้วยแสงบีคอนเมื่อเราได้ไอเทมมาปุ๊บมันต้องเคลือบแสงสว่างขั้นรุนแรงที่สุดค่ะคือแสงบีคอนแล้วเขาก็จะกลายเป็นก้อนแสงตรงนั้นจากก้อนแสงค่ะเราผ่านการสตัมผ่านการทุบก็จะได้เป็นตัวนี้เลยมันคืออะไรคะ Radiant Induction Coil ค่ะเอาคอยมาประกบกันในท้ายที่สุดเราก็จะได้ของค่ะที่อยู่ในกล่องนี้มันคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะinductive mechanism แล้วมิวก็สั่งให้เขาส่งผ่านตามท่อค่ะไปอยู่ตรงระบบตรงนู้นและที่เราต้องใช้ในการประกอบกันเอาล่ะมันมีหลายอย่างมากๆค่ะนี่คือ Minecraft Mod Create ที่มิวเล่นเป็นครั้งแรกโอ้โหมันก็คือความว้าวของเครื่องจักรนะตอนที่เล่นค่ะก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้อย่างสุดท้ายที่เราจะไม่พูดก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะชุดเกราะนี้ค่ะเป็นชุดเกราะที่ดีมากๆเป็นชุดเกราะที่ทำจากหัวมังกรค่ะก็ทำให้เราถึกขึ้นเยอะเลยแหละเป็นอะไรที่ดีค่ะใน EP นี้เราตัดสินใจที่จะแจกแมปค่ะที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเนาะใครจะเอาไปเล่นต่อก็ได้ค่ะ Minecraft Mod Create Above and Beyond แต่วันนี้เรายังไม่ได้ลากันไปก่อนนะเราจะไปเจอกันใน Minecraft Mod Create ค่ะ Create Life 3โอเคเจอกันใน Mod แผงหน้าแล้วกันค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนะคะลิงก์ Save World ใครอยากได้เอาไปลงเล่นได้เลย